จังหวัดกระบี่นะครับเกิดที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยน่าสนใจมากนะครับชื่อเดิมก็สมัยชกมวยนะครับ5ยกนี่ก็ใช้สีเสื้อสีทานเฟอร์รี่นะครับ174ซม.ครับ68กก.ครับวันนี้ท่านอธิบดีก็มานั่งชมอยู่ข้างเวทีครับคุณสมใจพุทธสวัสดิ์ประธานเทคนิคมวยสากลสมัครเล่นวันนี้นำนักมวยทีมชาติแล้วก็โค้ชทีมชาติคิวบามายกทีมครับมาเชียร์เพชรสมุยแล้วก็มาเชียร์นี่แหละครับพยัคฆ์สมุยยกแรกพยัคฆ์สมุยเดินเข้าหาออกแข้งขวาไปหนึ่งทีกรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโอ้ยสับล่างครับเป็นพยัคฆ์สมุยนะที่ชนะมาชนะแบบสูสีคู่ขี้ครับด้านของคู่ต่อต่างบุสเบก็เลยขอล้างตาอีกทีนึงครับหมัดขวาครับพยัคฆ์สมุยเอาแลกหมัดแลกหมัดอุ้ยไม่มีใครกลัวใครครับเดือดครับยังไงก็เดือดคู่นี้จอมบุทะเลเดือดติดสมฉายาเตะพับในครับพยัคฆ์สมุยครับโคเบอร์ทากาเอฟจากอุซเบกิสถานนะครับมีความเป็นมวยไทยสูงมากนะครับอุซเบกิสถานทาจิกิสถานรัสเซียเบลารุสเนี่ยครับเขาเก่งมวยไทยมากทั้งมวยไทยทั้งสากลครับเพราะว่าออกหมัดคือสากลนี่คือธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นเป็นอุซเบกเป็นมองโกเลียหรือเป็นคาซัคสถานนี่เก่งนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเจอหนักๆทั้งนั้นแหละครับนักชกจากไทยของเราครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของใส่โยกแต่พ่ายไปแล้วครับพ่ายยูเซ็กอุ้ยพยักโยนข่าวพยักสมุยพอเจ็บแล้วเอาคืนครับโอ้แลกศอกครับช่วงชกเราสั้นกว่าครับต้องระวังถ้าจะแลกหมัดยาวหมัดเขายาวกว่าป้องกันให้ดีครับแล้วก็ตอบโต้อุ้ยแหมหุบขวาเจอแข้งซ้ายครับอย่างที่ใครเป็นแฟนมวยของไทยไฟอย่างที่ทราบนะครับว่าพยัคฆ์สมุยนี่จะโดนก่อนครับแล้วก็กลับมาคือมีอยู่หลายไฟติดต่อกันนะครับที่โดนนับ8 4-5 ไฟติดต่อกันนะคุณสมจิตนะครับแล้วก็กลับมาชนะบ้างแพ้บ้างแต่จะโดนก่อนตลอดดูวันนี้ครับเคยชนะมานี่ท่านอธิบดีสมชัยกรุงคุณสวัสดิ์นี่ส่งเรียนเลยนะครับเรียกว่าดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวแข้งขวาครับพยัคฆ์สมุยใครที่อยู่ภายใต้สีเสื้อนี้ยอมรับครับท่านน้ำเลี้ยงดีถ้าผมอายุไม่เยอะผมน่าจะกลับไปต่อยได้จะใช้สีเสื้ออะไรครับนี่ครับลูกจะพ่อลงต้มกลมเป็นภาษามิตรนี่แหละครับเอาละครับผมก็ด้วยนะโอ้โหโอ้หมัดขวาครับโอ้โหแตกเลยครับแตกเลยครับโอ้โหแลกศอกเข่าดั้งจมูกครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหหมดยกเอาละครับเดี๋ยวกลับมาดูแผลของทากาเอฟครับพักก่อนครับจากมาต่อนะครับขอบคุณผู้บริหารจากไทยทีวีสีช่อง3นะครับคุณประวิทย์มาลีนนท์ครับกรรมการบริษัทบางกอกเอเจนต์เมนต์จำกัดคุณอภรมาลีนนท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทบางกอกเอเจนต์เมนต์จำกัดคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการขอบพระคุณนะครับที่ทำให้ไทยไฟไปอยู่ในใจของแฟนมวยทั่วโลกครับเมื่อกี้เห็นภาพช้าครับศอกสั้นๆของพยัคฆ์สมุยนี่เข้าที่ด้านของโบโบนะฮะโบโบนี่ถึงจะสุดครับมาดูยกที่2ยกต่อไปครับโบโบโททากาเอฟนะครับโยนเข่าซ้ายครับนี่ครับจับโยนเข่าแบบไม่ต้องจับเอาตีเข่าซ้ายทีนึงพิงมาเสียบเข่าซ้ายครับสวยงามครับหยดติ๋งเลยครับสวยลูกนี้ลูกนี้กระตุกซ้ายแทงเข่าซ้ายสวยครับเอาละครับพยายามใช้ศอกครับด้านของพยัคฆ์สมุยแววตาของแกหนูแววตาเพชรฆาตดีครับพยัคฆ์สมุยนี่เดินเข้าหาใกล้ๆไม่มีรอยยิ้มครับมีแต่สมาธิแข้งขวาสวยโอ้ต้องระวังบวกหมัดด้วยครับบวกหมัดซ้ายของทากาเอฟครับเนี่ยครับหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับพยัคฆ์สมุยยังนิ่งอยู่ครับนี่พยายามบวกหมัดขวาเหมือนกันโอ้โหทากาเอฟนี่เกรงหมัดซ้ายไว้เลยโอ้แข้งขวาสวยโอ้ยแข้งขวานำสวยครับเพราะว่าเราอาวุธต่อยหมัดนี่อาจจะสั้นกว่าโดนซ้ายครับโดนซ้ายก่อนครับหมัดขวาครับแทงเข่าซ้ายครับพยัคฆ์สมุยกรรมการแยกออกมาครับซ้ายกับขวานี่ต้องตัดสินใจให้เร็วครับว่าจะออกก่อนหรือจะออกหลัง
ออกก่อนนะถึงก่อนอย่างนี้นี่ครับสืบเท้าให้ถึงไม่มีหลุดครับอุ้ยแลกซอกันอีกแล้วครับหวาดเสียวหวาดเสียวเหลือเกินวันนี้ต้องยอมรับครับว่าวันนี้สมกิจยิมปิดยิมครับทำไมครับดูไทยไฟครับไม่มีใครมาเรียนมวยเลยครับไม่เป็นไรวันเดียววันเดียวโอ้แลกกันมันอ้าวโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันครับพยัคฆ์สมุยถ้าใครเอฟตายเป็นตายตายเป็นตายโอ้ยแลกกันอย่างนี้จำบ้านเลขที่ได้หรือเปล่าเลือดที่จมูกไหลซิบซิบโอ้โหทักเอฟจมูกแกนี้โอ้โหใหญ่จริงๆริงนึกว่าชมพู่นึกว่าชมพู่สุกนึกว่าชมพู่เอาโดนครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยเอาแลกซอกนี่ไม่โดนโอ้โหลงมาผมขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมทำไมฮะเขาโกรธกันแต่ชาติบางไหนก็ไฟที่แล้วไงที่งอไบไงโอ้โหทากาเอฟบอกว่าแพ้ได้ยังไงผมแพ้ได้ยังไงขอเจอกับพยัคฆ์สมุยอีกรอบหนึ่งขอเจอพยัคฆ์สมุยที่พื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ถ้าเกิดชนะแล้วมันสะใจดีแกบอกครับผมมาดูกันต่อไปครับแลกกันเลือดแลกกันเลือดโอ้แล้วหมดยกที่สองครับพักก่อนยก3มันกว่านี้ถูกต้องครับกษัตริย์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้สร้างนาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจันกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตราม้าบินเดะเอ่ยไมล์เลเจนด์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกและสวนน้ำวาหน้านาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับไม่เห็นภาพช้าเมื่อกี้แลกหมัดแลกศอกแลกเข่ามึงมากูไปมึงไปกูมาภาษามวยเออมึงทีกูทีอ่ะโอ้โหแบบมันมากคือเหมือนเอามิอิโต้มาสับกันบนเวทีใช่เมื่อกี้วันนี้เป็นวันที่บรรยายไทยไฟแล้วโอ้โหคอนี่แทบจะแตกครับคือมวยสนุกฮะมวยสนุกฮะส่งท้ายปีจริงๆครับผมเอาละฮะมาดูติดตามยกที่3ยกสุดท้ายครับพยัคฆ์สมุยยังเดินนะครับแค่ขวาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ตัดล่างครับเนี่ยครับมันทันกันมันทันกันก็คุณจับขาผมก็ต่อยคุณสิจับขาไม่ปล่อยผมก็ต่อยเอาต่อยเอาสิครับนี่ฮะหมัด1 2 3โยนเข้าขวามาสวยงามครับทากาเอฟทำได้สวยมากครับน้ำกระเด็นมาถึงผู้บรรยายครับตรงนี้เมื่อกี้น้ำไม่เป็นไรอย่าให้เลือดกระเด็นมาคู่นี้ต้องยกให้ครับวันนี้เป็นการล้างตาที่สนุกดุเดือดแล้วอาวุธที่ออกนี่หนักๆทั้งนั้นคุณสมจิตครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมนะครับช่องทางของเราภาพคมกริบเลือดที่เห็นเป็นหยดๆกรรมการสั่งพักเบรกดูฮะแล้วครับพูดถึงเลือดไงมีแผลแผลน่ากลัวนะครับแผลจมูกโด่งอ่ะพอจมูกโด่งนี่โดนไหวดิโอ้ไปก็ไกลหัวใจดูจากระยะนี้ก็น่าจะเป็นพุทธอ่ะเอ้าโอ้แลกกันอีกแล้วครับทำไงเอฟเอาเจอแข้งขวาเอาแล้วเอ้าบัดแข้งแข้งซ้ายขึ้นโอ้โหต่อยเหมือนจะไม่เผาผีกันเลยครับคู่นี้โอ้ไม่เป็นไรครับนี่คือเลือดจากสู้หัวใจของนักสู้บนเวทีเอาศพกลับประเทศของตัวเองแล้วกันโอ้สนุกครับเพื่อแฟนมวยเพื่อแฟนมวยจริงๆทากาเอฟยังไงแข้งซ้ายครับทากาเอฟแล้วก็รวบไปโอ้โหวันนี้นี่อะไรครับแฟนมวยครับมันทุกคู่จริงๆอุ้ยศอกซ้ายนี่ยังไม่ถึงคู่ชิงเลยนะครับวันนี้ต้องยอมรับเขาว่าด้วยบรรยากาศนะฮะของแฟนมวยที่เข้ามาชมทำให้นักกีฬาของไทยเราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็อยากที่ชกให้เต็มที่นะครับเพื่อให้ได้ชนะกับประเทศชาติของเราด้วยโอ้ยโดนหมัดซ้ายอ่ะโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับพยัคฆ์สมุยโอ้ไม่ระวังไม่ได้นะครับตอนนี้มีแผลเหมือนกันครับพยัคฆ์สมุยครับพยัคฆ์สมุยนี่ก็เหมือนไก่แล้วฮะหน้าตาแดงกำเหมือนไก่โดนตีเหมือนกันฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวหมดคู่นี้นี่เราจะย้ายไปที่ช่อง28นะครับช่อง3 SD ครับครับก็กดต่อดูได้เลยครับอย่างต่อเนื่องนะฮะปตท.แสนชัยแล้วก็คู่สุดท้ายอองตวนเจอกับสุดสาครรออยู่ครับความเดือดความสนุกรอท่านผู้ชมอยู่ร่วมครับร่วมเผาเวลาฮะร่วมเผาเวลาหมดยกสุดท้ายเป็นยังไงครับมั่นใจแล้วครับทั้งคู่
แต่วันนี้สุนทรจะชกคู่สุดท้ายนี่ผมเชื่อว่าแฟนๆนี่รอชมกันแน่นขนาดโอ้สนุกจริงๆครับวันนี้ครับขอบคุณทรูอารีนาหัวหินนะครับปั๊มน้ำลัคกี้โปรครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนและก็ไทยทีวีสีช่อง3ครับดูภาพช้าๆครับทีมงานไทยทีวีสีช่อง3ของเราประมวลมาให้ได้ดูครับก็พยายามย้ำไปที่เดิมนะครับพยัคฆ์สมุยแต่ว่าจังหวะที่ทากาเอฟแกปลุกนี่เปิดเกมรุกนี่กับน่ากลัวใช้ได้ครับนี่ครับสายตรงครับนี่แฟนมวยโอ้โหดีใจได้ยังไงอ๋อข้างๆเขาเปิดเพลงข้างๆเปิดเพลงไงกำลังเต้นไงนึกว่าเชียร์มวยครับอ้าวผลอยู่กับคุณเป๊กเชิญครับฝ่ายไหนครับดำหรือขาวครับสี The winner is ผู้ชนะได้แก่พยัคฆ์สมุยพร้อมไทยแลเป็นไปตามคาดนะครับพยัคฆ์สมุยออกอาวุธได้ดีกว่าแข็งแรงกว่าก็จะรับการชูมือไปก็สะใจครับตอนนี้ท่านสมชายภูลสวัสดิ์ก็ยิ้มครับลูกน้องในโอวาทชนะคะแนนไปครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ช่อง3 SC เขาบอกว่ายังมีหลายคู่เดี๋ยวเรามีปตท.นะฮะมีแสนชัยช่วยพระราชทานนะครับรวมถึงอองตวนกับสุดสากลด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุยครับตอนนี้เราลาในช่อง3และ33กันก่อน